ทำก๋วยเตี๋ยวแจกที่นี่รอบหนึ่งนะครับถ้าท่านไหนอยากสนใจอยากร่วมด้วยก็สามารถติดต่อมาทางน้องๆสองคนได้นะครับน้องยังรอคนหนึ่งตรงสี่คนหนึ่งคนหนึ่งก็ชื่อน้องหอมโนนคนหนึ่งก็หญิงพองโนนอะไรสักอย่างครับรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะขาโรงให้น้องเดียวมากตริ้งตริ้งเลยเราก็ได้องเฮียนไตได้เนาะกับเขาได้องเฮียนไตกับเขาคอมมูนเบียงชมาเขาโอ้โหสุดยอดเลยแล้วมาแทงเนาะเฮ็ดข้าวซอยเนาะไปเคยตานก้อยๆก็ถ้ามีสปอนเซอร์ก็ต้องตุยๆเก็บกันก็ได้ตานเด็กขึ้นมาโอ้โหวิธีต่อฟ้าอันนี้เงียบยังไงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายรูปก่อนโอ้ยมาถ่ายหน้าตัวเองมาทำกล้องโปรแกรมเดียเธอเงินโอเคติดนิดตรงแคปชั่นเอาตัวกล้องมองค่ะตัวนี้หนึ่งสองสามโอ้โหกำติดนิดตรง one two three แคปชั่นค่ะหนึ่งสองสามโอ้โหงามเตะยอดไปเลยวิธีทอผ้าแห่งสาวแอนพันรำวันนี้สาวไทยเรามาทอนะครับทอผ้าอันนี้ต้องฝึกฝนนะครับเป็นวิธีโบราณนะครับยากมากครับแต่ท้านต้องเหยียบขึ้นเหยียบลงนะครับสุดยอดนะครับการเดินทางวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องสมาร์ทเธอนะครับสาวยังรอเอ้ยหมอออกอ่ะ โอ้เก่งมากครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวยังรอด้วยกันนะครับเห็นหมู่บ้านด้วยไม่รู้ว่ามืดหรือเปล่าน้องจ้องกล้องดูกล้องผมไม่ได้มืดเลยแบบนี้หน้าคนมืดอ่ะไม่ใช่โอ้กล้องพี่สวยมากพี่ไปได้อ้าวยินที่มอเตอร์ไซค์ทั้ง3คนเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะครับโอ้โหหลังที่เราแจกขนมเสร็จปุ๊บก็นี่กำลังจะลงไปแล้วครับอ้าวนี่มีขนมนี่ชุดนึงอันนี้น้องซื้อมาเพื่อจะกินข้างทางหรือว่าหิวข้าวอ่ะเราลุยต่อวันกวางวันต้มเหล้านะครับพี่หิวหรือยังเฉยแล้วแบบนี้ไปเที่ยววันกวางก่อนก็ได้เที่ยววันกวางนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปกินทางกัดฟ้านู่นน้องผมว่าอร่อยเอาไปได้เท่านั้นเดี๋ยวว่ากาติกัดผ้าปกมาในขึ้นเนอะเด้อคุณจ้าเลยไปสวากินข้าวพื้นหลองตองเองกันเลยเนาะข้าวพื้นคนเฮ็ดพักแกสองทุกแกน่ะเหลือมันน่ะให้น้องชมให้ก็แล้วพี่เฮ็ดแบบพี่บ้างอ่ะพี่ก็นี่บ้างจะกลับมาหน่อยปากเปล่าโอ้นี่ใส่พริกห้าช้อนครับนี่ไม่ใช่ยำมาล่านะนี่ข้าวสน้อยครับโอ้มีลูกโถด้วยนะครับถั่วของป่ามีไรมีไรเมียวเนี่ยเขาพื้นเขาพื้นเท้าเขาพื้นดวงยังไงเขาชั้นน้อยยังก็ชมตั้มมีเนาะเราก็เฮ็ดว่าเฮ็ดอากาศเฮ็ดกับชั้นน้อยนี่ไงเราก็เฮ็ดโอ้โหธุรกิจดีนะครับเขาชั้นน้อยก็ขายเข้าแรงพื้นก็ขายเข้าพื้นถูกก็ขายทำอะไรทำเหล้าอีกนะพี่ผมว่าแม่ผมเคยว่าถ้ามาเป็นลูกเขยที่เนี่ยทำงานตอนกลางวันกลางคืนเลยทำเหล้าเลยที่แน่ไปบ้านนี่รวยคนรวยทางนั้นนะหมู่บ้านนี้นะไม่ธรรมดานะเห็นต้องครับขายเหล้าเนี่ยไอ้บ้านมาขายน้ำนมตรงหน้าสองกระหึ่มสองพันกระหึ่มอีกอ่ะสองพันสองปากอ่ะอ๋อชื่อมาเดือดตัดมือเขาอ่ะเดี๋ยวชื่อมาเดือดเดือดเดียวอ๋อโคตรตันนี่เซ็งอยู่นี่ไปได้ขนาดไหนเนาะได้กินเด่นอันนี้คือแค่ใส่ผักนะครับพอดีอันนี้คือกินอาหารกินเด่นนะครับมันมีหลายแบบนะครับแล้วก็เส้นสีขาวนี่สามารถกินสดๆได้เลยน้องๆกินสีแดงสีขาวสีแดงสีแดงนะครับต้องมาแรงนะไฟรุ่นไฟแรงครับ
ันนี้อุกสองม้อมเดี๋ยวเราจิ้วหน่อเดี๋ยวที่บอกเขาใช้น้ำโคอ๋อเขาใช้น้ำโคถ้าเจ๊จ้าเหมือนนี้เดี๋ยวมันไม่มีมีหรอกว่ามีอะไรกินด้วยนี่มีหน่อมีก็กินนี่ก็ได้นะกินสักหน่อยก็ได้ใครมาเลยครับบ้านนี้นะครับไม่เคยอ๋อนี่คือครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกนี่ต้องฉลองใหญ่เราคนละแก้วต้องแข่งกับสาววันกวางโอ้ไว้ดูสาววันกวางให้ธรรมดาพี่เอาเป็นเจ้าของโรงผลิตเหล้าไงโอ้เอากินแก้วหนึ่งไงไม่เป็นไรแต่เรากินแค่แก้วเดียวน็อกก่อนนะแค่กินก็ไม่สบายละโอ้เดี๋ยวกันปงยาแต่ก่อนกลางเหรอยกไปก๊อกๆหน่อยเนี่ยเขาขายสุ่มตำตั้งค้างกันเองมันนี่มันนี่ขายเหรอเนี่ยรัวฟองขายพอจีเลยโอ้มาเร็วนี่ขายพอจีมันมาถึงเนี่ยโอ้อ๋อโลเขากำลังกินจะไงจะไปกินได้ป่ะนั่นน่ะกินก็แข็งเนี่ยผมว่าห้ามกินเยอะยังมีของกินเยอะเลยนะนุ่นโอ้หมูยางเขาขายเนาะตรงผมเขาขายเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ไม่กินหมูเขาไม่กินหมูกันเลยไส้กรอกชิ้นกินไก่ย่างเมื่อก่อนนี่ก็ติดปากได้ว่าก๋วยเตี๋ยวหมูทุบจริงๆหมูทุบในตลาดไม่มีต้องเป็นหมูทุบแทนอันนี้ของใครเอ่ยของน้องเอ็มก็แล้วจีย่าเหรอเก่งคำพูชื่อเพชรก็เก่งคำพูนะโอ้ชื่อยาวเลยสะกดไม่ถูกเลยลิงมีชื่อเพื่อนด้วยสายน้ำสายโอ้เร็วไปไม่สายแต่นะอันนี้ครับน้องกินแบบนี้นะครับเอาผักกับตั้งน้องเอาอย่างเงี้ยเนาะอ๋อไม่กลับแล้วนะเป็นกุ้นมึงเหนือหรือไงไม่ใช่เป็นไตมันจะขึ้นหรอยังรอเนี่ยนี่ไงรอเล่นบ้านอยู่ใกล้กันเหรอผมชวนมาเราเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันค่ะเรียนตัดยิบเสื้อผ้าด้วยกันนะไม่ใช่เรียนโรงเรียนด้วยกันอ๋ออันนี้อายุซาไปแล้วสองคนอ่ะเสียวเลยอายุกันอายุกันตัวที14 18อ๋อ18โอ้เท่ากันน่ะเท่ากันน่ะซาถึงแต่น้องเป็นหน้าตาเหมือนออกเท่าเสียวปุ่นอีเห็นน้องเขาหัวเราะยังเหมือนเพื่อนผมเลยเหมือนแป๊ะเลยพี่ในรูปถ่ายที่พี่ให้ผมดูหัวเราะยังเหมือนแบบโอ้คิดว่าสองคนพี่น้องนะเนี่ยถ้าไปก็คือนั่นเป็นพยาบาลยินจริงนี่คือกินคำใหญ่ๆเด้อเป็นจังไหนอร่อยไหมรสชาติเป็นแบบไหนถ้าให้คะแนนได้กี่คะแนนครับเป็นคะแนนกับอื้อนี่ถ้าจิ้มนี่เอ้าเคยกินข้าวซอยน้อยมากกูตีมเด้อตีในตีมเหมือนกันเนาะจังเคยไปกินข้าวซอยน้อยดีอันนี้น้องกองคำตีอะไรวะตั้งนันกาตีปลางอตาเนี่ยตรงนั้นน่ะน้องคะอ๋อนี่เคยไปกินรสชาติเป็นชื่อเน้นกว่าอร่อยหน่อยเดี๋ยวกำลามาจู่กับกินอร่อยนั้นแหละข้าวซอยน้อยน้องหอมแก้วตีกาดอาคาซีเนี่ยจะเคยไปกินเนี่ยนู่นเคยอ๋อเดี๋ยวให้ตุ้ยรูปถ่ายอ่ะเพราะในแก่นะอันนี้คืออันดับหนึ่งในเชียงตุงแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงอะไรคืออันดับหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดถึงข้าวซอยน้อยของน้องหอมแก้วที่ตลาดตอนเย็นๆครับเดี๋ยวขากลับนี่พาน้องไปชิมที่นู่นให้น้องชิมที่นี่ก่อนรสชาติเป็นไงผมเคยถ่ายรูปไปอยู่กินที่เชียงใหม่ไม่อร่อยเลยที่นี่อร่อยรับประกันเลยขนาดคนไทยมาจากกรุงเทพมาชิมรสชาติไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยวให้กินแซ่บอ่ะค่ะไหนไหนอ๋อนี่คนนี้นี่จุกใหญ่เลยคนนี้อ๋อที่องค์คิดไงคนนี้อร่อยจริงๆนี่ลาลาเพิ่งมานี่ลูกสาวมาแล้วมาขายไปเปลี่ยนเมียขายกำใจเอ้ยคนนี้ก็มีใหญ่ๆวันนี้เลยเนี่ยลูกสาวก็อนาคตรวยแน่ๆต้องใสๆนะเขาใสๆอ่ะอ๋อป้อมีอันในมุ้งใสๆเนี่ยส่องมาปุ๊บถ้าแก้มใสๆเนี่ยเขาต้องมีโชคมีโชคอ่ะมันน่าจะรวยพี่นามุ้งใหญ่ๆเนี่ยเป็นห้องนะก้นเขกก้นเขกเขาเนี่ยเขาถือว่ามันจะแน่ๆต้องนูนๆหน่อยนูนแล้วก็แสงส่องอ๋อถ้าหนูธรรมดาเขาเรียกว่าจะได้เป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวมาช่วยแล้วครับลูกสาวมาเปลี่ยนก็เราจะได้ถ่ายคลิปฝีมือลูกสาวก็สน้อยร้านนี้เอ้าฉะนั้นโอ้ยสาวมันช่วงบรรเทาเตือนนี่ฟีนี่แคบหนึ่งนะเตือนนะยิ้มกันฟีนี่อ๋อแคบแรงเรียกว่าจะมันได้กินเดี๋ยวนี้นะโอ้สุดพักนี่โอ้ร้านนี้ลังนะพี่ก่อนใส่อินนะโอ้นี่ตอนนี้ให้ลูกสาวมาชุมเลยตันตาให้พี่เอาให้พี่เนี่ยก่อนนะอย่าใส่พริกเยอะกระวานกระวานนิดหน่อยพี่หน่อยมันตาเรียกว่ากระวาน
เห็นครับว่าอยู่ในงานทำบือได้แก่เหรอเข้าแสงได้ฮะย้อนแสงด้วยมาเลยหน้าใสเลยเป็นจังไรสาวๆกินไม่พูดเลยเพียงใจจะอร่อยมากอันเนี้ยคิวด้วยนะครับโอ้โหมันเป็นนี่คือผักอะไรเนี่ยผักเนี่ยแคบโอ้นี่เราเก็บแคบตามโอ้มาครับแคบแคบอยู่รอบหน้าบ้านเนาะไปตำลึงตำลึงมันต้องใหญ่ใบใหญ่โอ้โหนี่ดูวิธีการออกสไนด์ออกมาจากในหม้อครับนี่คือของใครพี่มากครับถ้าเป็นผมบดไป3แผ่นแล้วเนี่ยกินได้ยิ้มเลยนะครับแล้วก็กินเดี๋ยวไปชิมช่วงตำอันนี้คือตักแป้งไปประมาณ2ช้อนนี่คือแคบขาวอันนี้แคบขาวใช้แคบยังไงเนี่ยหาสิแคบปากอ๋อสีขาวคือแคบปากแคบยังช่องปากอ๋อดีดีช้างปากหนึ่งปากเลี้ยวอ่ะเลี้ยวสองปากนั่งชิชูตอนนี้ชิชูนะเดี๋ยวร้องให้นะอ่ะเห็ดน้ำตาด้วยนะครับกินเห็ดตะโกนสาววันอ๋อบ่าววันกลางก็มีน้ำน้ำนะเคยมาแอลเนี่ยเคยแล้วธุรกิจดีทีนี้เห็ดเราขอบคุณละขอบคุณเห็ดทำงานเมืองไทยทีนี้ไม่ค่อยไปงานทำงานต่างประเทศเลยที่เพื่อนผมคนละเองเลยเจ้าตัวคนละเองเหมือนกันแปะอาจจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าพี่คนล่อไปเลยคนล่อทางเลยไปที่ไหนก็เจอคนเหมือนกันอีกเดี๋ยวพี่เคาะคนที่เหมือนที่บอกว่าอย่างน้องที่ว่าที่ผมว่าแหละดูไปกินข้างทางทุกคนกลางนิสัยก็หน้าโง่เฮงไว้หน้าเหมือนกับคนนั้นเลยชอบคิดเลยเหมือนกันโอ้โหนี่แหละคือตำราของเฮงก็คืออย่างเงี้ยเขาจะดูหน้าตาอย่างนี้ปุ๊บชะตาจะคล้ายๆกันอ๋อครับพี่เรียนเก่งวะเนี่ยเก่งเรียนเก่งใช่ไหมไอ้ใจหน่อยไม่หน่อยยังไม่อยู่ว่าคนละลานนะลานเอาไอ้ใจเกี่ยวนั่นแหละโอ้ไอ้หน่อยอยู่นี่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องเนื้อมันต้องใหม่เนื้อพุทธหน้ายาวเลยอ่ะเอาเป็นพี่น้องกันแน่โอ้โหถ้าเป็นพี่น้องก็หนูกินเพียมาแน่ไหนกันนะเราเล่นถามไม่ว่าถามไม่น่าวะเขาไม่ต้องมีจังกล้ามตัวไปแอวยังรอกันนี่นองกล้ามก็หยับไก่ย้ำไก่ตัวนี่รู้จักดิรู้จักกันทั้งพ่อเนี่ยก็ถามแค่หนุ่มหมู่บ้านนี่ไปแต่งงานกับคนยังรอเป็นยังไงคนที่แต่งก็ได้ก็อาจจะเลือกกันได้มาแล้วมาแล้วครับของซื้อมากแล้วคือร้านหอมมากไม่เนี้ยมาเอามาเป็นเพลงมันมีดูเพื่อนเพลงที่ชอบเขาแบบแผ่นละ200ถูกมากครับนี่ครับกินประมาณ5แผ่นก้อนกินเท่าไหร่โอ้โหลิ้นจะลิ้นจะมาจากหม้ออยู่จะร้อนมากเอาจะชิมน้อยของร้านนี้นะครับเราได้หมดความโลเกอร์เนี่ยไอ้หมดอร่อยมากเนี่ยน้องๆกินหมดแล้วครับกำลังร้องให้เกิดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะพาน้องไปดูต่อคือที่ทำเล่าวันกวางเ
วันนี้เรามาต้องไปเรียนเลยถ้าทำเล่าแบบไหนเราก็สามารถไปทำใช่ครับอันนี้คือสูตรข้าวแดงพื้นของที่นี่นี่คือน้ำมะเขือเทศอันนี้ถ้วยละประมาณไม่รู้ว่าเท่าไหร่200จัดหรือเปล่านะชิมได้ครับกินข้าวพื้นยังไงกินนะอิ่มแล้วเนาะแต่เขาห้องน้ำตั้งหลังเลย บอกไว้เลยสังเกตตะกั้นตั้งนอกให้ผมพูดถ้าเรามีผักก็ต้องเอาผักที่บ้านมาจะอร่อยมาพี่ที่บ้านน้องไปทำงานน้ำมาคือคนน้อยจะไปเที่ยวไหนหรือว่าเป็นหนุ่มมาหรือเปล่าเพิ่มแป๊บเดียว100% 17% นะครับแบบเดียวโอ้อร่อยมากครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านนี้นะครับข้าวซอยน้อยแห่งสาวงามบ้านกวางหวานเต้นะครับจือล่านจือยังเนี่ยจือจ้องอะไรอยู่มันนั้นจือจ้องหมูเลยนะจือจ้องอะไรน่ะข้าวซอยน้อยบ้านกวางมีได้ฮะแสงต้านแสงต้านนี่เนาะโอ้แล้วนี่ก็ข้าวซอยน้อยแสงต้านนะครับแสงต้านทีนี้ก็ใจบุญมากครับใครที่อยากมาชิมเข้ามาก็เจอแล้วครับมีแค่ร้านเดียวร้านเบอร์หนึ่งเลยครับถ้าเข้าดังใดก็มีเยอะนะครับร้านข้าวซอยน้อยอันนี้คือเป็นอาหารกินเด่นๆแห่งชาวเมืองเชียงตุงนะครับกินคนละแผ่นก็อิ่มแล้วครับจริงๆอยากเหมาประมาณ5แผ่นอยู่แต่ต้องไปกินต่อน้องบอกว่าทางใดยังมีร้านเยอะร้านของกินเด่นๆส้มตำข้าวซอยน้อยข้าวแรงพื้นปิ้งย่างต้มขมอะไรไม่รู้มีเยอะแยะนะครับเราติดตามชมต่อไปนะครับ